ทำไมทหารไทยไม่ถูกใจทาโวเอาทาโวมาทำไมครับผมอยากได้ MC ครับพี่ครับปืนเล็กยาวทาวอหรือที่ทหารไทยเรียกกันว่าทาโวเนี่ยในยุคนึงกองทัพไทยเนี่ยเคยมีไอเดียที่จะนำเจ้าหนูทาโวเข้ามาเป็นปลยหลักแทนที่ M16 ที่ทหารไทยใช้กันอยู่ในขณะนั้นซึ่งในปัจจุบันแผนนี้ก็โดนพับเก็บยัดเข้าใต้เก๊ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาเป็นปลยหลักแต่ทาโวเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ทหารไทยได้ลิ้มลองลั่นไกลกันไปหลายหน่วยแล้วซึ่งกำลังพลที่ใช้กันอยู่หลายนายเนี่ยก็ทำหน้าอย่างแยงไม่ค่อยถูกอกถูกใจทหารไทยกันสักเท่าไหร่โดยวันนี้เวเลอร์สตอรี่จะพาทุกท่านมาดูกันว่าทำไมทหารไทยถึงไม่ถูกใจเจ้าหนูทาโวกันนักถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยคอนเทนชั่นนี้พากเหนื่อยชิบหายปลย50หรือทา21เป็นปลยแบบบูพับก็คือชุดลูกเลื่อนถอยไปอยู่ด้านหลังตรงผ่านท้ายปืนซึ่งข้อดีก็คือปืนมันจะสั้นๆกระทัดรัดแต่ปัญหาก็คือพอชุดลูกเลื่อนมันไปอยู่ข้างหลังเนี่ยช่องคัดปลอกมันก็เลยถอยไปด้วยซึ่งมันก็ดันอยู่ในแนวเดียวกับดวงตาของเราพอดีทีนี้ลำเงยเวลายิงแต่ละทีเนี่ยควันจากลูกปืนนี้เนี่ยจะลอยจากช่องคัดปลอกเข้ามาทิ่มแทงในดวงตากำลังพลแถมเวลาต้องจัดแนวยิงใกล้ๆเพื่อนเนี่ยปลอกกระสุนมันก็จะคัดกระเด็นพุ่งออกจากช่องคัดปลอกแล้วไปเข้าคอเสื้อเพื่อนข้างๆแบบเป๊ะๆเหมือนจับวางเรียกได้ว่าช่องคัดปลอกเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆในการใช้งานเลยก็ว่าได้นอกจากนี้การที่กองทัพไทยดันไปเอาปืนบูพับมาให้กำลังพลใช้แทนที่จะเป็นทรง AR-15 เนี่ยก็ทำให้กำลังพลต้องเรียนรู้วิธีการใช้ปืนใหม่หมดทั้งวิธีการยิงการแก้ไขเหตุติดขัดความชำนาญบลาทำให้กำลังพลที่เขาฝึกใช้ปืน AR-15 มาอยู่แล้วเนี่ยเซ็งเป็ดเซ็งไก่กันไปตามๆกันเอา M4 เข้ามาแทนก็จบแล้วมั้ยฮึชอบจริงๆเลยให้กำลังพลลำบากเนี่ยมาดูกันที่ฝาประกับกันบ้างเพราะมันก็ขัดใจอยู่นิดๆเหมือนกันคือฝาประกับที่เราต้องเอามือไปรองเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กซะเลือเกินคือถ้าเป็นทรง AR-15 อย่าง M16 หรือ M4 เราก็สามารถจับปืนตรงไหนของฝาประกับก็ได้ตามความถนัดของแต่ละคนแต่พอมาเป็นทาโวเนี่ยมันบังคับให้จับแค่ตำแหน่งเดียวไงแล้วแต่ละคนเนี่ยแขนสั้นแขนยาวไม่เท่ากันจะต้องมาจับในตำแหน่งเดียวกันมันเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บวกกับปืนทรง AR-15 เนี่ยเราสามารถเอามือกำรอบฝาประกับได้เลยทำให้มันกระชับกว่าแต่ทาโวเนี่ยหมดสิทธิ์เอามือรองได้อย่างเดียวแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะแย้งว่าเฮ้ยพี่มันก็ติดกลิปได้นะจะบอกว่า M4 ก็ติดได้โว้ยเอา M4 มาโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องความแม่นยำกันถ้าให้ไปถามกำลังพลหน่วยไหนในกองทัพไทยเนี่ยว่าระหว่างทาโวกับ M16A2 อะไรแม่นกว่ากันพนันได้เลยว่า 80-90% จะตอบว่าทาโวแน่นอนไม่ใช่ A2 แน่นอนอีกครับอาจจะเพราะว่าความชำนาญของทหารไทยที่ฝึกใช้ปืนทรง AR-15 มาแต่โบราณกาลบวกกับทาโวเนี่ยมันออกแบบมาให้คล่องตัวกว่าเฉยๆแต่สรีระในการถือปืนกับตำแหน่งท่ายิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการยิงปราณีตก็ได้เรื่องการแขวนลูกเลื่อนก็ขัดใจเหมือนกันคือถ้าเป็นทรง AR-15 เนี่ยเราก็ใช้มือนึงดึงคันรั้งส่วนอีกมือเนี่ยจับโครงปืนไว้แล้วเอานิ้วโป้งกดแขวนใช่ไหมแต่ทาโวเนี่ยมันยากกว่านั้นนิดนึงคือเราต้องเอามือนึงเอื้อมขึ้นไปดึงคันรั้งที่อยู่ข้างหน้าออกแรงดึงเข้าหาตัวทำให้เราเนี่ยต้องเอาพานท้ายเนี่ยยันเอาไว้กับตัวแขนอีกมือนึงเราต้องไปกดแขนลูกเลื่อนที่อยู่หลังซองกระสุนอีกเท่ากับว่าเราไม่มีมือจับโครงปืนไว้เลยทำให้มันดูทุลักทุเลแปลกๆซึ่งจริงๆมันก็ฝึกบ่อยๆให้ชำนาญได้อะนะแต่ทำไมมึงไม่เอา M4 เข้ามาแทนแต่แรกวะฮะซึ่งทาโวเนี่ยมันก็มีข้อเสียเยอะแยะทั้งความหน่อมแนมก่องแกงของมันหรือใครเจอเหตุการณ์อะไรจากการใช้ทาโวก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะแค่บ่นข้อเสียมาเยอะละมาดูกันว่าทำไมไทยเนี่ยถึงเอาทาโวเข้ามาประจำการแทนที่จะเป็นปืนทรง AR-15 ที่กำลังพลใช้งานกันแบบเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วซึ่งก็มีทฤษฎีนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือชื่อไทยของทาโวก็คือปลย50หมายความว่ามันนำเข้ามาประจำการในปี50ถึง52นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ปี50ก็คือปี49แล้วปี49มีอะไรปี49มีอะไรครับทุกคนปี49มีรัฐประหารยังไงล่ะคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เข้าควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือในช่วงรัฐประหารปี49เนี่ยอเมริกาอาจจะไม่ค่อยอยากขายอาวุธให้ไทยเท่าไหร่ทำให้พี่ไทยเนี่ยต้องหันไปพึ่งพาปลย.สุดจ๊าบจากอิสราเอลอย่างทาโวนั่นเองเพราะถ้าเทียบกับอาวุธปืนจากอเมริกาในยุคนั้นอย่าง M4 เนี่ยดูจะเหมาะกับทหารไทยมากกว่าซะอีกแต่ก็เป็นแค่ทฤษฎีนะครับยังไงรบกวนทุกท่านคบย.คิดวิเคราะห์แยกแยะกันด้วยนะครับสรุปก็คือทาโวมันก็ไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ข้อดีของมันก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับทหารไทยเฉยๆส่วนกำลังพลหลายๆนายที่ต้องใช้ทาโวเป็นปลย.หลักก็อาจจะกรีดร้องออกมาว่าเอาทาโวมาทำไมวะฮะกูอยากได้ M4 ไอ้สัตว์เอาทาโวมาทำไมครับผมอยากได้ M4 ครับพี่ครับนอกจากจะทำคอนเทนต์หนุกๆแล้วพวกเราเวเลอร์ทาติคอลยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe ให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ